มครึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมมาอีก3วันที่เหลือวันพฤหัสเลยครับคือคนพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่ในบรรดา7วันนะคนพฤหัสจะบวชมากที่สุดจะเป็นคนธรรมะธโมมากที่สุดวันพฤหัสเป็นคนธรรมะธโมในนี้มีใครเกิดวันพฤหัสไหมครับเหมือนผมจำได้ว่าผมเกิดวันพฤหัสนี่แม่ครับใครครับปลาเหรออยากเกิดวันพฤหัสบ้างเออเหมือนธรรมะธโมครับผมโอเคช็อตเด็ดคืออะไรครับช็อตเด็ดคือคนวันพฤหัสนะฮะธรรมะธโมแต่ทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวเท่านั้นวันพฤหัสเนี่ยนะฮะหรือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ต่อต้านกับดาวเพศเพราะฉะนั้นครับคนวันพฤหัสส่วนใหญ่ที่เจอ180 30อาจจะต้องพึ่งสมุนไพรพึ่งยาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วอย่างนี้เราจะแก้ด้วยไงครับผมวันนี้อาหารเสริมมงคลและเสริมจุดด้อยของวันพฤหัสคืออะไรไหมครับเก๋ากี้นะครับผมทำไมจึงบอกว่าเก๋ากี้ดีกับพฤหัสครับสีที่เก๋ากี้มีคือสีแดงครับสีแดงเป็นสีตามหลักวิชาทักษะพยากรณ์และที่สำคัญนะฮะเก๋ากี้ยังช่วยบำรุงในด้านของสมรรถภาพคนจีนเขาเชื่อนะพฤหัสผ่านไปมาวันศุกร์วันศุกร์เขาบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่เจ้าเสน่ห์เป็นคนที่จะไปไหนต้องดูดีก่อนคนวันศุกร์จะชอบแบรนด์เนมมากกว่าทุกวันคนวันศุกร์นะครับผมซึ่งวันนี้ได้แก่ใครเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์คุณไผ่ภาคีครับคือเพื่อดูเขาก็คลีนเขาลุคคลีนครับที่บ้านก็ชอบแบรนด์เนมบอกเขาไปว่าชอบแบรนด์เนมนี่ขนาดผ้าเช็ดตัวที่บ้านมันใช้เวลคัมทุกอันเท้าที่ไหนเช็ดเท้าคืองี้ฮะวันศุกร์เป็นวันแห่งความรักครับแล้วอะไรไหมฮะคนวันศุกร์อย่าให้สังเกตนะฮะเป็นวันที่มีเสน่ห์ก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันผมไม่ค่อยรู้หรอกต้องถามจากคนรอบข้างมากกว่าแล้วก็จริงๆอาหารที่เป็นมงคลในปีนี้ครับที่คนวันศุกร์ควรจะกินคืออะไรไหมฮะครับครีมหรือนมครับครีมหรือนมนมเพราะฉะนั้นนะหนุ่มที่โสดอยู่งดทานเหล้ามาทานนมจะทำให้มีเศษต่อเพศตรงข้ามคอนเฟิร์มหกวันไปแล้ววันสุดท้ายวันที่7วันเสาร์ครับครับวันเสาร์เนี่ยนะครับต้องบอกนิดหนึ่งคนวันเสาร์เป็นคนพูดจาตรงผงผางเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดคนวันเสาร์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์การอกหักด้านความรักหรือทะเลาะเบาะแว้งด้านความรักอย่างหนักมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันเสาร์อะไรคุณเองนะครับผมแต่วันเสาร์ข้อเดียวคุณที่เกิดวันเสาร์คุณเลยไหมถ้าแต่งงานเมื่อไหร่แล้วอย่าคิดที่จะเลิกเลยเลิกยากมากทะเลาะกันเท่าไหร่เก็บข้าวเก็บของไปแล้วไม่อยู่แล้วโทษนะฮะบางคนถูกตีถูกแตะเลยก็ยังอยู่กันพอแต่งแล้วปุ๊บเนี่ยอิมมันไม่ไปไหนหรอกอิมจะอึดเพราะรู้ว่าถ้าเลิกไปเนี่ยหาไม่ได้แล้วขอคอนเฟิร์มว่าในตุลาคมปีนี้คุณจะมีเกณฑ์เจอคนรักแน่นอนต้องเปิดตุลาไม่กี่เดือนหรอกทำงานแป๊บเดียวเวลามันก็ผ่านไปแป๊บเดียวแล้วตื่นมาก็ถ้าอยากจะเร่งดวงอยากจะเร่งดวงให้เร็วขึ้นอิมอยากจะเร่งดวงให้เร็วขึ้นต้องรับประทานอะไรครับกุ้งครับอ้าวโอ้ยตอบเลยกุ้งหั่นเลยบางคนงงแค่ทำไมต้องหั่นกุ้งอ่ะคนวันเสาร์ฮะถึงจะดูเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรแต่จริงๆนะฮะเป็นคนวิตกกังวลมากเป็นคนคิดมากจมปักอยู่กับแต่ในอดีตเพราะฉะนั้นกุ้งเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่อะไรรู้ไหมไม่มีสมองไอ้เถียงวันนี้นะครับผมเราก็มาคุยถึงเรื่องดวงนะครับผมในเชิงของการดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่เป็นมงคลแน่นอนวันนี้นะฮะเราจะมีวัตถุดิบนะครับผมที่เป็นมงคลนะครับผมไม่รู้ล่ะว่ามีกี่อันนะครับผมที่จะนำออกมาเพื่อให้เชฟยงยุทธเนี่ยนะครับผมต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับรังสรรค์อาหารขึ้นมาเพื่อให้เราได้ชิมกันในบททดสอบแรกนี้นะครับผมกับเมนูเสริมดวงปี56นะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอเชิญวัตถุดิบเสริมดวงปี56ครับอ
น้องกีตาร์ก่อนเลยดีกว่าครับเซตแรกมีอะไรบ้างครับค่ะอาหารเสริมดวงนะคะสำหรับปี2556สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือแก้วมังกรค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะนั่นก็คือลูกชิ้นปลาค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็คือกระเจี๊ยบแดงค่ะค่ะและอาหารเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธตอนกลางวันนะคะก็คือน้ำเต้าค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนนะคะก็คือเฉาก๊วยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็คือเก๋ากี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็คือครีมค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คือกุ้งค่ะก็ต้องนะขอเสียงปรบมือนะครับขอบคุณน้องกีตาร์และน้องเมย์มากๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมวัตถุดิบมงคลทั้ง8ชนิดนี้นะครับผมอยู่ข้างหน้าเชฟยงยุทธแล้วนะครับผมสามารถไหมรังสรรค์ให้เป็นอาหารออกมาเพื่อเป็นอาหารมงคลเสริมดวงสำหรับปี56คิดว่าทำได้ไหมครับได้แน่นอนครับแล้วคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงฮะเนี่ยตอนนี้ผมจะทำเป็นเหมือนกับหยินหยางนะครับเพื่อเป็นการที่ปรับสมดุลของร่างกายนะครับชื่อเมนูนี้มีชื่อว่าหยินหยางมหาโชคเสริมดวงปี56ครับหยินหยางมหาโชคเสริมดวงปี56โอเค30นาทีทำเสร็จแล้วเนี่ย8อย่างเสร็จครับต้องอร่อยแล้วก็ชูวัตถุดิบออกมาให้ครบด้วยนะใช่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาไปเชิญเราไปเชิญเราก่อนอื่นเลยนะครับผมตอนนี้นะฮะเชฟก็จะมาจัดการกับครีมก่อนนะครับผมมาแล้วครับตอนอื่นก็จะต้องเอาครีมมาชั่งเหรอครับครับผมครับนะครับผมก็เทนมหรือครีมเนี่ยเข้าไปนะครับครีมสดแล้วตอนนี้ก็ตั้งเตานะฮะติดไฟน้ำเต้ามาแล้วน้ำเต้าครับต่อด้วยน้ำเต้าครับอันนี้เป็นของใครเอ่ยของน้องใหม่ใช่ไหมจ๊ะหั่นหัวหั่นท้ายนะครับปอกเปลือกตอนนี้นะก็มาหั่นนะคะเชฟหั่นเป็นแว่นๆนะครับไม่เอานิ้วนะคะหั่นน้ำเต้าเป็นน้ำเต้าอาบเลือดเอาครีมนะครับมาน็อกน้ำแข็งคือมาช็อกในน้ำแข็งนะครับผมมาอังเอาไว้เพื่อที่จะให้แบบว่าเย็นเร็วขึ้นนะครับเคยทำอะไรยากๆแบบนี้นะครับเชฟครับนี่ยังไม่เคยฮะนี่คือครั้งแรกครับเอาละแต่มั่นใจว่าทำได้แน่นอนได้ครับแล้วคิดว่าจะทำอร่อยไหมผมกินอร่อยไหมไม่แน่ใจใช่ไม่แน่ใจเลยเอางี้ดีกว่าอร่อยแน่นอนฮะอร่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดว่าจุดอ่อนของเชฟกระทะเหล็กเนี่ยอยู่ที่ไหนครับก็เป็นการผสมกันมากเกินไปฮะความเป็นอย่างเช่นอาหารจีนที่เป็นcontemporary style เชฟป้อมเหมือนกันเนี่ยเขามาประยุกต์มากเกินไปใช่ครับจนไม่เหลือความดั้งเดิมของความเป็นอาหารจีนอยู่เลยใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับผมลูกแก้วมังกรมาแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบมงคลสำหรับผมนั่นเองวันอาทิตย์ของพี่คิดนะครับก็หั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันนะครับก็บอกเมล็ดมันนี่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงครับดีนะครับตัวนี้ช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดีด้วยอ๋อกระจายใส่ตำถ้วยเหลือเวลาอีก20 นาทีนะครับมีหลายอย่างนะทำหรอครับครีมนะใส่ลงไปในลูกแก้วมังกรนะครับที่ใส่ลงไว้ในชามแซลเลดนะครับหน้าเหมือนพี่เต้าบอกจะเป็นพุดดิ้งหรือเปล่าโอ้โหแล้วดูเชฟครับกะปริมาณได้พอดีจริงๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปเข้าในช่องฟรีซนะฮะเพื่อให้ครีมเซตตัวนะครับเอาเลยกระเจี๊ยบมาแล้วตอนนี้หยิบกระเจี๊ยบมาแล้วนะครับผมมาเร็วเจียวเราจะเอาแต่กรีบมันนะครับเอาแต่กรีบเหรอครับแล้วกรีบจริงๆเรากรีบกินได้ป่ะคะตอนที่เรากินเรากินกรีบแล้วครับต่อไปครับตอนนี้อ๋อนี่ใส่น้ำเต้าแล้วก็เอาเนื้อน้ำเต้านะครับผมที่หั่นมาแล้วนี่นะครับไปผัดกับเนยกับหอมใหญ่นะครับไฟแรงฮะอันนี้สไตล์จีนเลยอย่าลืมไปทำอะไรกลับมาที่ครีมนะครับมาสุกวันเติมมาครับเพราะนี่มาผัดกับเนยครับครีมด้วยผัดกับครีมกับเนยเหลือเวลาอีก15 นาที15 นาทีครับเชฟครับไม่กินน้ำเต้าคราวนี้ก็จะโรยชีสนะครับเฮ้ยน่ากินนะดูเป็นกุ้งนะตอนนี้เชฟนะครับก็เอาถาดกระแตงนะครับผมน้ำเต้าเนี่ยไปเข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วเอากุ้งมาแล้วกุ้งมาแล้วกุ้งเดี๋ยวต้องมาปอกเปลือกใช่ไหมครับต้องใช้หัวไหมคะต้องใช้หัวไหมเอาละครับกุ้งนะครับโ
โอเคได้เนื้อกุ้งเรียบร้อยขายตัวครับมาแล้วนะครับเอาลูกชิ้นปลามาแล้วนะครับลูกชิ้นปลาของใครของวันจันทร์กินแล้วจะรวยลูกชิ้นปลามาเสียบเป็นบาร์บีคิวนะฮะโอ้โหน่ารักมากเราจะย่างด้วยนะฮะน้ำมันพืชนะครับครับเราจะเนยมันจะไปเร็วไปเร็วใช่ไหมฮะอ๋อเรียกเป็นเกล็ดไฟนะแต่ว่าเราก็ใช้น้ำมันพืชแทนได้ครับแล้วก็ต้มอยู่10นาทีอีก10นาทีครับเชิญครับ10นาทีครับไปครับมาแล้วครับเป็นเหลืองทองนะฮะมีไม่ไหม้ซีดๆนะครับอย่างเงี้ยโอ้โหกำลังน่ากินมาแล้วครับที่ต้องบอกนะครับกับที่นะก็ลงมาต้มในน้ำนะครับคนที่สายตาไม่ดีนะครับก็รับประทานเกากี้เนี่ยเขาตีก็ถือความรู้นะครับใช่ครับตอนนี้นะกระเจี๊ยบมากรองน้ำนะครับที่เราผสมด้วยน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ครับสีสันสวยงามแล้วกลับมาตั้งเตาไว้แล้วมันจะเปรี้ยวมากแล้วตอนนี้นะเชฟก็เอากุ้งนะครับที่เสียบไม้กับลูกชิ้นเนี่ยนะครับผมที่ทอดไว้เนี่ยไปเข้าเตาอบเพื่อเหมือนไปย่างต่อไปปิ้งต่อนะครับเหลืออะไรอีกบ้างเหลือชากล้วยนะครับเชฟครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวกล้วยไม่มีปัญหาเชฟสบายมากชากล้วยผมว่าต้องมาใส่ในกระเจี๊ยบแน่เลยเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีนะครับทานไหมครับเชฟทานครับทานไหมครับชากล้วยมาแล้วนะครับโอ้โหดูนะฮะมาหันเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าครับนี่ใส่ชาบ๊วยลงไปครับเหลือเวลาอีก3นาที3นาทีครับเหลือ3นาทีเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มจัดจานแล้วนะครับไปจัดจานแล้วจัดจานแล้วมาแล้วครับสำหรับลูกชิ้นนะครับเหมือนกินที่ร้านลูกชิ้นปิ้งเลยนี่ครับเอาซอสเกากี้นะครับผมลงมานะครับโอ้สวยงามครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับไม่น่าเชื่อนี่ต่อไปนะเพื่อจะเอาพุดดิ้งออกมาเฮ้ยสุดยอดนี่ก็คือวิธีการนะเอาพุดดิ้งออกมานะครับก็คือเอาเจ้าโปรทอสนะครับมาเผาตรงก้นนะครับให้ออกมานี่แล้วก็จะได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้คล้ายๆพานาคอต้าที่เป็นพานาคอต้าใช่ไหมใช่ครับพานาคอต้าเป็นพานาคอต้านะครับลาดด้วยซอสชาบูอันนี้ก็ออกเป็นแบบแนวอิตาเลียนเลยลาดด้วยซอสชาบูสวยงามมากผมเชื่อแล้วว่าเชฟเชฟเก่งมากเลยอ่ะเชฟเยี่ยมเลยโอ้โหสวยงามมากเลยครับสำหรับเมนูนี้ที่มีชื่อว่ายินหยางมหาโชคเติมดวงปี56ครับไอ้เด็กเชื่อว่าเขาเอามารวมกันได้อ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวจะให้เชฟนะครับจัดจานให้เสร็จสำหรับทุกคนนะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาชิมกันแล้วมาดูกันว่าฝีมือของเชฟยงยุทธเนี่ยสุดยอดขนาดไหนสักครู่เดียวครับว้าวเฮ้ยเก่งก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับกับบททดสอบแบบ Secret Ingredient วัตถุดิบปริศนาภายในเวลา30นาทีจนได้ออกมาเป็นเมนูยินหยางมหาโชคเสริมดวงปี56กุ้งและลูกชิ้นปลาย่างราดด้วยซอสเกากี้รสเลิศเสิร์ฟเคียงพุดดิ้งแก้วมังกรซอสกระเจี๊ยบเฉาก๊วยเนื้อละมุนถือเป็นเมนูที่รวมวัตถุดิบมงคล8อย่างเพื่อเสริมดวงปี2556ได้อย่างสมบูรณ์แบบสวยจริงๆนะครับสำหรับเมนูยินหยางโชคลาภเสริมดวงปี56นะครับผมสวยงามจริงๆนะอยู่ข้างหน้าท่านนะครับแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันมีทั้งของร้อนและของเย็นนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเชิญนะครับเป็นไงครับน้องกระติ๊บครับไม่หวานมากที่ตกใจเลยเมื่อกี้ก็คือของเมนูของหวานครับตัวครีมเนี่ยไม่เลี่ยนเลยความหอมของเฉาก๊วยแบบพอดีมากเลยค่ะแล้วดูแล้วเนี่ยวัตถุดิบมีตั้ง8อย่างด้วยกันแต่พอรับประทานกันไปแล้วเนี่ยนะครับวัตถุดิบนี่ชูขึ้นมาครบไหมครบค่ะมหัศจรรย์นะทำได้ไงครับเนี่ยยอดจริงพี่โน่ครับจะหมดอยู่แล้วคือจริงๆแล้วบอกก่อนเลยว่าตอนดูทำทีแรกมองไม่ออกนะครับว่าเชฟจะทำอะไร
พราะฉะนั้นเวลากินเข้าไปรสมันเป็นอิตาเลียนแต่ไม่เอาจัดเท่าอิตาเลียนนะครับรสออกมาเป็นลงดึงลงอิตาเลียนมาเป็นจีนหน่อยแล้วก็ไม่เคยกินน้ำเต้าที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะครับแม่มันลงตัวเลยซะขนาดนี้เยี่ยมครับเก่งมากครับเก่งมากครับพรุ่งนี้ก็เข้าไปแข่งกับเชฟกระทะเหล็กแล้วครับซึ่งวันนี้เจาะจงมาว่าขอมาปราบเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัย contemporary Chinese cuisine เชฟป้อมมีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟป้อมไหมครับแมตช์แรกคุณเจอของแข็งแน่นอนครับโอ้โหเราก็จะเจนแบบนี้อีกสักครู่เดียวเราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าวันนี้ใน Kitchen Stadium แห่งนี้นะครับผมจะดูเดือดสักแค่ไหนสักครู่เดียวครับเดี๋ยวครับ